ครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูเปิ้ลคนเก่านะครับครูศิลปะคนเดิมนะครับในกิจกรรมสอนศิลป์กับครูเปิ้ลนะครับซึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเราไม่มีโอกาสได้เจอหน้ากันนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนกันในชั้นเรียนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเด็กๆนะครับครูเปิ้ลนะครับก็จะสอนออนไลน์แบบนี้แหละครับก็คือการจัดทำคลิปนะครับส่งไปให้กับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ที่บ้านนะครับซึ่งในวันนี้นั้นนะครับครูเปิ้ลมีกิจกรรมแสงและเงานะครับซึ่งในตอนท้ายคลิปนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ลองทำนะครับไม่พูดเยอะดีกว่าเจ็บคอนะครับไปเรียนรู้กันเลยครับแสงและเงาแหล่งกำเนิดของแสงแบ่งได้2ประเภทคือแสงที่เกิดจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นแสงที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่แสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดาวฤกษ์แสงจากฟ้าแลบฟ้าผ่าแสงจากสัตว์บางชนิดที่มีแสงในลำตัวเช่นหิ่งห้อยจักจั่นงวงช้างปลาไหลไฟฟ้าเป็นต้นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่แสงจากไฟฉายแสงจากหลอดไฟแสงจากตะเกียงแสงจากเทียนและแสงที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆเช่นไม้กระดาษถ่านแสงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆรอบตัวโดยปกติสายตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นแสงได้โดยตรงจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อแสงนั้นกระทบวัตถุและสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเราเท่านั้นแสงที่ส่องมากระทบกับวัตถุประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้แสงคือบริเวณที่ถูกแสงมากที่สุดเงาอ่อนคือบริเวณที่วัตถุได้รับแสงเพียงเล็กน้อยเงามืดคือบริเวณที่วัตถุไม่ได้รับแสงเลยเงาตกทอดคือเงาที่นอนทอดยาวไปตามพื้นในด้านตรงกันข้ามกับแสงแสงสะท้อนคือบริเวณของวัตถุที่ไม่ได้แสงกระทบโดยตรงแต่ถูกแสงสะท้อนจากวัตถุที่อยู่ใกล้ๆกันมากระทบเราจะใช้หลักการของแสงและเงานี้มาใช้ในการไล่น้ำหนักสีโดยไล่น้ำหนักง่ายๆจากสีเข้มสีกลางและสีอ่อนตามลำดับซึ่งการไล่น้ำหนักสีนี้จะใช้สีข้างเคียงในวงล้อสีที่อยู่ติดกันเช่นสีแดงสีส้มแดงสีส้มสีส้มสีส้มเหลืองสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวน้ำเงินสีเขียวเป็นไงบ้างครับเด็กก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าแสงที่ตกมากระทบกับวัตถุนั้นประกอบไปด้วยแสงเงาอ่อนเงามืดเงาตกทอดและแสงสะท้อนนะครับในวันนี้นั้นนะครับเปิ้ลนะครับมีงานให้เรียนทำหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือ1ดินสอสีแบบนี้นะครับหรือดินสอที่เปิ้ลส่งไปให้นักเรียนนั้นก็สามารถใช้ได้นะครับ2กระดาษ A4 หรือกระดาษวาดเขียนก็ได้ที่บ้านนักเรียนมีนะครับและ3ดินสอนะครับมีแค่นี้นะครับ3อย่างเท่านั้นนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับไปทำงานกันเลยครับวันนี้เราจะใช้โทนสีแดงซึ่งประกอบไปด้วยสีม่วงสีแดงสีชมพูและสีครีมเริ่มด้วยการวาดวงกลม1รูปจัดองค์ประกอบให้สมดุลกับกระดาษไม่ให้พลาดเล็กหรือใหญ่จนเกินไปใช้สีม่วงระบายตามตัวอย่างโดยเว้นระยะห่างจากเส้นดินสอมาเล็กน้อยบริเวณที่ระบายสีม่วงนี้เป็นบริเวณที่มีความเข้มมากที่สุดหรือเรียกว่าเงามืด นั่นเองจากนั้นใช้สีแดงระบายทับสีม่วงลงไปอีกรอบนึงและสีที่ปรากฏจะเป็นสีแดงเข้มนั่นเองระบายสีแดงทับสีม่วงจนเต็มพื้นที่ก่อนที่เราจะใช้สีถัดไปให้ระบายสีเบาๆเพื่อให้ได้น้ำหนักของสีที่เบาขึ้นจากนั้นใช้สีชมพูระบายทับพื้นผิวบริเวณสีแดงให้เต็มและบริเวณที่สว่างที่สุดเราจะใช้สีอ่อนนั่นก็คือสีครีมระบายลงไปครับสุดท้ายเราจะทำเงาตกทอดซึ่งเงาตกทอดจะอยู่ตรงข้ามกับแสงเงาที่อยู่ใกล้วัตถุจะมีความเข้มเมื่อห่างออกไปจะมีน้ำหนักอ่อนลงตามลำดับครับเด็กๆคงสนุกสนานในการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับในเรื่องแสงและเงานะครับก็คงจะมีผลงานสวยๆกันทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับส่งผลงานสวยๆนั้นนะครับมาให้ครูเปิ้ลได้ชื่นชมนะครับใต้ช่องข้อความนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครูเปิ้ลก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ดูแลตัวเองนะครับด้วยการสวมแมสนะครับล้างมือเว้นระยะห่างอยู่ตลอดเวลานะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ